พาคุณผชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มจัดขึ้นมาสะท้อนภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี2 5 5 9ก็คืองาน IP Fair 2016เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญามันมหากรรมทรัพย์สินทางปัญญานี่ฮะชื่อ IP Fair 2016นะครับผลักดันนวัตกรรมผลงานใหม่ๆที่เอาไว้ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ไอพีแฟร์2016หรืองานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็ถือว่าเป็นงานแสดงนวัตกรรมที่เพิ่มโอกาสและช่องทางให้กับนักประดิษฐ์เขาจะมารวมตัวกันเจรจาการค้าผู้ประกอบการผู้ส่งออกทําให้ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มขีดความสามารถทางการค้าของไทยและสร้างความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นเองครับส่วนปีนี้ถามว่ามีอะไรกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าจับมือกับหลายภาคส่วนไปสนับสนุนเกี่ยวกับ ผลักดันสินค้าเช่นมีหุ่นยนต์ดินสอรุ่นที่3หุ่นยนต์ที่เขาเคยไปเปิดตัวที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสศริฐกิจเป็นหุ่นยนต์นี่นไงนี่ไงตัวนี้ไงนี่แหละตัวนี้เลยนี่เป็นรุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3ตามมาคืออำนวยความสะดวกให้กับคนที่เขาพิการนะครับพูดจาเสียงไพเราะมากนี่ใช่ไหมออนดออสได้หมดเลยแบบโรบอท และเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบที่สามารถเสิร์ฟอาหารดูแลผู้ป่วยได้มีทาง Teddy House ครับธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์ตุ๊ก,กตาหมีมเจ้าของรางวัล IP Champion 2016สาขาลิขสิทธิ์ประเภทธุรกิจขนาดกลางต่อมาคือ Sy n i t e n t e r p r i s e บริษัทผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทของขวัญเครื่องเขียนระดับพรีเมียมเจ้าของรางวัล IP Champion 2016 เครื่องหมายการค้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับ,รบชมได้11-14สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เสิริิกิจนั่นเองครับ